จากกรณีที่ครูเต้ยอภิวัฒน์ได้ไปซื้อรถยนต์หรูที่เต็นท์รถยนต์มือ2ย่านถนนเลียบด่วนรามอินทรานะคะภายหลังเนี่ยถูกตำรวจและบริษัทไฟแนนซ์มาตามทวงคืนก่อนเจ้าตัวนั้นก็จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยไม่ได้ส่งค่างวดเป็นเหตุทำให้รถนั้นก็โดนไฟแนนซ์ตามยึดโดยทางเต็นท์รถไม่ได้แจ้งก่อนที่จะไปมีการตกลงซื้อขายกันไม่ได้บอกก่อนเลยว่าคันนี้มีการติดไฟแนนซ์อยู่ก็ทำเอาเจ้าตัวนั้นเสียความรู้สึกมากๆและได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าครูเต้ยเองรวมไปถึงผู้เสียหายอีก4คนด้วยกันไปที่สโมสรตำรวจวิภาวดีรังสิตเข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เร่งรัดให้ดำเนินคดีซึ่งครูเต้ยเนี่ยก็เผยว่าก่อนหน้านี้นะคะได้นำรถยนต์หรูของตัวเองไปขายต่อกับเต็นท์รถแห่งนี้แล้วก็ได้จ่ายเงินสดเพิ่มไปเพื่อจะซื้อรถยนต์หรูยี่ห้อ Lamborghini คันใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่เมื่อผ่านมาถึงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ Finance เนี่ยมาติดตามรถยนต์ที่ซื้อมาเนี่ยขอคืนไปเพราะว่ามันเป็นรถยนต์ที่เจ้าของเดิมไม่ได้จ่ายค่างวดแล้วก็ถูกยึดแต่กลับนำมาขายต่อที่เต็นท์รถยนต์มือ2ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ของรถเพราะความเชื่อใจโดยซื้อรถคันดังกล่าวมาจากเห็นการประกาศขายทางออนไลน์นะคะแล้วก็นำรถไปใช้ทันทีโดยทางเต็นท์เนี่ยแจ้งว่าจะทำเอกสารของรถทั้งหมดให้แต่ที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 เดือนแล้วก็ยังไม่ส่งมาเลยจนเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ได้ให้สืบสวนเป็นคดีอาญาเพราะว่าอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเข้าข่ายช่อโกงค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ